สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์วิธีทำหน้ากากผ้าสำหรับเด็กค่ะด้านในนะคะสามารถใส่แผ่นกรองได้ค่ะจะทำ2ขนาดนะคะก็คืออันเล็กสำหรับเด็กอายุประมาณ2ขวบถึง5ขวบค่ะแล้วก็อันนี้นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยสำหรับประมาณ6ถึง9ขวบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนแพทเทิร์นของเด็กอายุประมาณ2ถึง5ขวบก่อนนะคะให้ตัดกระดาษความยาว18เซนความกว้าง11เซนค่ะเสร็จแล้วให้เราพับครึ่งนะคะให้วัดกระดาษด้านนี้ก่อนนะคะด้านที่ไม่ได้ติดกันวัดลงมา3เซนค่ะต่อไปวัดลงมาอีก5เซนนะคะแล้วก็ด้านล่างจะได้3เซนค่ะเสร็จแล้วให้เราวัดจากขอบด้านนี้นะคะมา1เซนค่ะให้เราลากเส้นนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะวัดลงมา3เซนนะคะเสร็จแล้วให้ลากเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะวัดด้านนี้นะคะลงมาอีก5เซนค่ะวัดด้านนี้เข้ามา1เซนนะคะลากเส้นนี้กับเส้นนี้เชื่อมกันค่ะแล้วก็ลากเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราตัดตามรอยปากกาค่ะจะได้แบบนี้นะคะกลางออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะสำหรับผ้าที่ใช้วันนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ผ้าสาลูนะคะสำหรับแบบที่จะทำให้ดูในวันนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นของเด็ก 2-5 ขวบค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากวิธีเขียนแพทเทิร์นลงบนผ้าก่อนนะคะให้เราเอาผ้าด้านผิดขึ้นนะคะด้านนี้แล้วเราก็กางแพทเทิร์นออกแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปเสร็จแล้วให้เราวาดแบบลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เราตัดผ้านะคะให้เราเว้นขอบจากรอยปากกา 0.8 เซนค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เราวาดแพทเทิร์นลงบนผ้าสาลูนะคะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราตัดผ้าค่ะให้เหลือขอบจากรอยปากกา 0.8 เซนค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะชิ้นที่3นะคะเราจะวาดแบบลงบนผ้าสาลูค่ะเราพับแพทเทิร์นกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราวัดความยาวเข้ามา3เซนค่ะแล้วก็ลากเส้นนะคะเสร็จแล้วเราพับแบบนี้นะคะกางออกค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราวางบนผ้าสาลูค่ะเสร็จแล้วเราวาดแบบลงบนผ้าสาลูเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เราตัดเว้นขอบจากรอยปากกา 0.8 เซนค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพอตัดเสร็จนะคะเราจะได้ผ้า3ชิ้นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะให้เราพับผ้านะคะพับตรงรอยปากกาตรงรอยแหลมๆของปากกานะคะเ
ันนี้คือซับในชิ้นเล็กที่เราจะเอาไว้ใส่แผ่นกรองนะคะพอเราพับตรงนี้เสร็จแล้วให้พับด้านนี้ด้วยค่ะจะได้เย็บทีเดียวเลยนะคะพับตามรอยปากกานะคะพับเข้ามาค่ะให้เราเย็บเส้นบนกับเส้นล่างนะคะเส้นบนกับเส้นล่างส่วนอันนี้นะคะอันที่ใส่แผ่นกรองให้เราเย็บเส้นบนเส้นล่างนะคะแล้วก็เย็บด้านนี้ทั้งสองด้านนะคะเย็บเสร็จแล้วจะออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำด้านในก่อนนะคะต่อไปให้วางแผ่นนี้นะคะแผ่นยาวเอาด้านดีขึ้นนะคะแล้วก็แผ่นนี้แผ่นเล็กนะคะเอาด้านดีขึ้นแล้วก็ประกบลงไปค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจัดมุมให้เท่ากันค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเอาไปเย็บค่ะเย็บแนวบนกับแนวล่างนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเย็บประกบกับแผ่นนอกค่ะแผ่นนอกนะคะให้เราวางด้านถูกขึ้นแบบนี้ค่ะส่วนแผ่นในนะคะให้เราคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาวางประกบกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเย็บค่ะเราเริ่มจากด้านนี้นะคะเย็บไล่ตามเส้นวนมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จบตรงนี้นะคะส่วนช่องยังไม่ต้องเย็บปิดค่ะเดี๋ยวเว้นไว้สำหรับเอาไว้กลับผ้านะคะThank you.
เย็บเสร็จแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราตัดมุมผ้าค่ะเวลากลับผ้าออกมาตรงมุมมันจะได้ดันออกมาได้หมดนะคะเสร็จแล้วให้เรากลับผ้าออกมาค่ะจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราไปรีดขอบก่อนนะคะค่ะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้นะคะให้เราพับเข้าไปตามรอยปากกาเลยค่ะพับผ้าเข้าไปทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้เข็มหมุดปักไว้ก่อนค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปเย็บนะคะเราจะเย็บปิดช่องนี้พร้อมทั้งเย็บไล่ขอบทั้งหมดเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปให้เราพับด้านข้างเข้ามานะคะประมาณเซนหนึ่งค่ะต่อไปให้เราเย็บขอบทั้งสองด้านนะคะต่อไปให้เราตัดยางยืดนะคะอันนี้เป็นยางยืด3มิลค่ะความยาว20เซนค่ะเสร็จแล้วให้เราใช้ลวดเส้นเล็กนะคะพับครึ่งแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในผ้าค่ะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปลองก่อนนะคะแล้วเราค่อยดึงยางยืดให้ตึงค่ะพอเราลองได้ขนาดที่พอดีแล้วให้เราดึงปมให้แน่นเลยค่ะจะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะลองทำกันดูค่ะ